สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับคลิปนี้ผมก็ยังอยู่ในเกม Monster Hunter Generation Ultimate นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาทำเควสนะครับเอเจนขึ้น6ดาวในหมู่บ้านนะครับเควสนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปจัดการกราวีนัสครับลุยกันเลยกราวีนัสนี่เราเจอตั้งแต่เควสแรกเลยบางที่มันหลอกให้เราไปเก็บเห็ดแล้วก็เจอกราวีนัสจำได้ปะโอเคครับลุยว้าวเปิดฉากมาด้วยแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยอย่างเท่อะอุ้ยดูหางมันดิหางเป็นดาบนะครับแล้วก็ไปรับกับพื้นได้จนไฟลุกเลยโอ้ยอย่างเท่อะเคลือบธนูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่ในการจัดการกาวินัสอยู่แมป2ด้วยใกล้ๆเลยมีครับกาวินัสอย่างเท่เลยตัวนี้จริงๆธนูเนี่ยมันมีน้ำยาเคลือบแบบเพ้นบอลนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจเปลี่ยนนะครับโอ้โหมัวแต่ยิงกะจะยิงหัวมันเทินไปหน่อยโอ้ยโอ้ยโหโอ้โหใจเย็นๆดิไม่ได้กินพี่หรอกไอ้น้องท่านี้นี่โดนจนชินแล้วเดี๋ยวรอสกิลเต็มก่อนนะผมจะตัดหางมันโอ้หาจังหวะไม่โหมันหางมันอยู่สูงว่ายิงไม่ถึงเน้นหางครับเน้นหางครับ
หน้าแหกไปแล้วโอ้ยมองไม่เห็นเมื่อกี้มันระเบิดตรงหน้าพอดีควันบังหน้าครับควันบังตามองไม่เห็นว่ามันจะทำอะไรเอ้ยใจเย็นๆครับลูกพี่เฮ้ยโอ้ยมันพ่นไฟใส่เต็นท์เสาคอยาวอะมันต้องการจะกินไดโนเสาร์คอยาวหรือเปล่าเนี่ยโหอยู่ไกลไปครับหน้าแหกไปดิไอ้หลบทันจริงๆอาวุธระยะไกลเนี่ยมันจะมีระยะในการโจมตีของมันนะครับยิ่งไกลบางจะบอกไงดีวะลูกธนูเนี่ยตามประเภทเนี่ยก็ยิงใกล้ดีนะครับยิงไกลไม่ดีนะครับบางประเภทยิงไกลๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องสังเกตดีๆนะครับเอ้าโทมาใช้เบสไวตรงนี้มันดันเปลี่ยนแมปอีกผมต้องวิ่งตามมันเสียเวลาไปอีกนะครับดูดีดูสกิลรถดิหัว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 มันจะตัดหางทันไหมวะเนี่ยว่าแล้วเชียวเอาดิกัดหางเหรอซุ่มยิงจากหลังต้นไม้เว้ยโอ้โหไม่โดนเจาะยิงกระสุนเจาะเกาะไปครับเฮ้ยระเบิดจะตายแล้วจะตายเร็วจังเลยวะเนี่ยหางยังไม่ทันขาดเลยโอ้ยหน้าแตกครับโดนไปดิเอ้ยโอ้โหหลบได้โอ้ยนัวมองไม่เห็น
ัดหางตัดหางนี่มันติดกับดักแมวหัวเนี่ยเอ้าโถตายก่อนอดตัดหางเลยเรียบร้อยแล้วครับกาวีนัท6ดาวนะครับเดี๋ยวเควสต่อไปเนี่ยก็จะขึ้นเควส6ดาวแล้วนะครับน่าจะมีมังกรหน้าตาแปลกๆโหดๆให้เราไล่อีกเยอะแยะเลยครับเควส6ดาวเนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ครับก็อย่าลืมรอติดตามคลิปต่อไปจากผมด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ